สวัสดีครับวันนี้ม .4 ของเราจะมาเรียนกันเรื่องหัวข้อเรื่องว่าโมเมนต์นะครับหรือภาษาไทยแปลเป็นไทยเรียกว่าสมดุลต่อการหมุนนะครับเขาบอกว่าเวลาที่วัตถุเนี่ยเวลาที่เรานะครับใส่แรงให้กับวัตถุเช่นสมมุติว่าพี่มีวัตถุอันนึงที่คล้ายๆตะเกียบละกันอันนึงถ้าสมมุติว่าดูดีๆนะอันนี้เราสามารถทดลองได้บนโต๊ะที่เราเรียนอยู่ถ้าสมมุติว่าตรงนี้เป็นจุด CG รู้จักจุด CG มั้ยหมายถึงจุดอะไร Center of Gravity หรือ CM Center of Mass เป็นจุดที่ MG ลงถ้าสมมุติพี่ออกแรง F ตรงนี้ตรงนี้วัตถุจะเกิดการกลิ้งไปข้างหน้ามันก็กลิ้งตุ๊บๆๆๆๆๆมาตรงนี้จากตรงนี้ใช่มั้ยมันก็จะกลิ้งจากตรงนี้วิ่งมาถึงตรงนี้เลยเป๊ะมากนะรูปวาดได้เหมือนเดิมเป๊ะเลยอันนี้คือไม่ช่วยกันทำมาให้กินอีกแล้วนะฮะอันนี้คือกรณีที่1ก่อนไม่เชื่อลองดูลองบนโต๊ะลองเอาปากกาหรือดินสออะไรก็ได้ที่มันไม่มีด้ามวางโต๊ะแล้วก็เอานิ้วไถตรงกลางมันจะกลิ้งไปข้างหน้าลองดูนะลองดูนึกออกไหมหมายถึงว่าต้องจิ้มตรงกลางเร็วพี่คนนี้เจออะไรขิมไม่ใช่ขิมที่ไหนเข็มเอาแหนมต้องถูกกับคนนะครับอันนี้ชีทวันนี้เนาะอันนี้เอาให้แฝดด้วยนะครับแต่ทีนี้ถ้าอย่างเงี้ยมันจะกิ้งไปข้างหน้ากุ๊กกุ๊กกุ๊กไปข้างหน้าแต่ถ้าสมมติว่าเราออกแรง F เข้าไปตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยจะทำให้เกิดการหมุนมันจะหมุนจากอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าเราดูวัตถุเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันหมุนยังไงวะพี่หมุนไม่ได้อ่ะมันจะหมุนเป็นอย่างเงี้ยมันจะหมุนมาอย่างเงี้ยมันจะหมุนมาอย่างนี้ลองดูบนโต๊ะได้ไหมการกลิ้งลักษณะเนี้ยไอการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกแรงแล้วมันไม่ผ่านจุดเซนเตอร์ตรงจุดตรงกลางเนี้ยนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะออกแรง F ตรงไหนก็ตามที่เป็นสีฟ้าไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็จะตามตรงไหนก็ตามที่เป็นจุดสีฟ้าหรือว่าตรงไหนก็ตามที่ไม่ใช่จุดสีดำจะทำให้เกิดการหมุนทุกครั้งเลยเพียงแต่ว่าจะหมุนช้าหมุนเร็วขึ้นอยู่กับแรงที่ใส่เข้าไปว่า F มันมากหรือน้อยอันนี้คือหลักการก่อนนะถ้าผ่านจุดเซนเตอร์ CG หรือจุดตรงกลางที่ MG ลงเนี่ยมันจะทำให้วัตถุเลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือกลิ้งไปข้างหน้าแต่ถ้าไม่ได้ผ่านมันจะเกิดการหมุนเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าใจแล้วนะว่าการหมุนเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับทีนี้เขาบอกว่าการหมุนเนี่ยเรียกสั้นๆว่าโมเมนต์เรียกจุดที่มันเกิดการหมุนว่าจุดหมุนแล้วก็มีค่าผลรวมของโมเมนต์ว่า F คูณ L ตรงนี้นะครับไฮไลท์ไว้ค่าโมเมนต์ของแรงหรือว่าตัว M เนี่ยจะเท่ากับแรงคูณกับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรง M เท่ากับ F คูณ L อันนี้กรอบนี้นะครับไฮไลท์ไว้ M เท่ากับ F คูณ Lตัวอย่างวัตถุตัวอย่างการหมุนในรูปแบบต่างๆเช่นตัวนี้คือจุดหมุนออกแรง F ตัวนี้จะเกิดการหมุนนี้ตุ๊บๆๆๆๆๆๆๆเป็นวงกลมไปเรื่อยๆอันนี้คือการหมุนลักษณะที่1ตัวนี้นะครับจุดหมุนตรงนี้เห็นไหมออกแรง F เฉียงๆตัวนี้ก็จะหมุนตุ๊บๆๆๆๆๆไปทางขวาซึ่งการหมุนหรือว่าตรงเนี้ยมันก็ต้องดูด้วยว่าออกแรงไปไหนมันควรจะหมุนไปทางไหนตามหลักความรู้สึกของเราเลยแล้วอย่างวัตถุอันนี้เป็นก้อนหินสมมุตินี่เป็นก้อนหินจุดหมุนมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ออกแรงตรงนี้หินก้อนนี้ก็จะออกแรงมาทางขวาอย่างนี้มาทางซ้ายอย่างนี้หมุนมาทางนี้ซึ่งเขาบอกว่าโมเมนต์เนี่ยจะมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรพี่รู้ได้ไงเป็นนิวตันเมตรคือโมเมนต์มันเกิดจากแรงคูณกับระยะทางแรงเนี่ยมีหน่วยเป็นนิวตันใช่ไหมครับระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรหน่วยเนี่ยก็จะเหมือนกับสูตรเลยเอามาคูณกันก็กลายเป็นนิวตันเมตรธรรมดานั่นเองนะครับอันนี้พอทันเนาะอันนี้คือทบทวนของเก่าตอนม.3เพียงแต่ว่าตอนม.3เราจะได้เรียนแค่รูปที่1ส่วนรูปที่2กับรูปที่3นี่คือของม.ปลายแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เรียนหรอกครับไอ้รูปกลมๆ ก้อนหินเนี่ยไม่ได้เรียนแค่นี้แหละเพียงแต่แรงมันอาจจะเฉียงบ้างมันอาจจะอยู่ตรงนี้บ้างมันอาจจะเฉียงอย่างนี้บ้างแล้วแต่ว่าจะพิสดารขนาดไหนนะครับทีนี้มาดูข้อนี้เขาบอกว่าจากรูปเนี่ยอันนี้แบบฝึกหัดเขาบอกว่ารูปข้อ47เนี่ยมันจะมีข้อสอบอยู่3มีแบบฝึกหัดอยู่3ข้อย่อยเขาถามว่า
กอไก่ขอไข่และขอควายเนี่ยมันมีโมเมนต์เท่าไหร่บ้างอ่ะอย่างข้อแรกเนี่ยไม่ยากเลยโมเมนต์เท่ากับ F คูณกับตัว L ใช่ไหมครับซึ่ง L เนี่ยต้องตั้งฉากกับแรง F ด้วยตัวนี้คือ F ถูกไหมดูนะอันนี้คือแรง F 50นิวตันตัว F ตัว2เมตรนี่คือตัว L เพราะมันตั้งฉากพอดีเพราะฉะนั้นโมเมนต์ก็เลยเท่ากับ50คูณ2ก็จะตอบ100นิวตันเมตรเป็นโมเมนต์ทวนหรือตามมีใครตอบพี่ได้บ้างทวนหรือตามทวนทวนนะครับอันนี้เป็นทวนเข็มใส่ไว้ด้วยว่าทวนเข็มมีใครดูทวนเข็มกับตามเข็มไม่เป็นบ้างมีไหมดูนะสมมุติว่าอันนี้เป็นเส้นอันนี้ตรงกลางนี่คือจุดหมุนถูกไหมครับถ้าวิ่งมาอย่างเงี้ยปกติเข็มนาฬิกาวิ่งแบบนี้ไหมไม่นาฬิกาจะวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแรงมันหมุนอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าวิ่งสวนทิศอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาอย่างข้อนี้แรงมันอยู่นี่ใช่ไหมมันก็ดันขึ้นตุ๊บ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 วิ่งมาบนนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็เลยกลายเป็นโมเมนต์ทวนเข็มนั่นเองทีนี้พี่แล้วถ้าข้อที่มันเฉียงๆเนี่ยเราควรจะทำยังไงดีพี่บอกไว้เลยข้อไหนเฉียงแตกเข้าไปอยู่แนวแกนก่อนจุดหมุนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแตกก่อนครับแตกมาเป็น2อันก็จะแตกมาเป็นตรงนี้กับตรงนี้ถูกไหมสองอันจำได้ไหมว่าถ้าแตกมาทับมุมเป็นอะไรนะคอสถูกต้องอันนี้ก็จะกลายเป็น50คอส30ส่วนข้างล่างก็จะกลายเป็น50ไซน์30มันมีกฎอยู่1ข้อ F ที่ผ่านจุดหมุนโมเมนต์อันนี้จดไว้ด้วยนะครับจะเท่ากับ0เราก็จะเห็นว่าไอ้50คอส30เนี่ยวิ่งมาตุ๊บๆๆๆๆๆๆผ่านจุดหมุนไหมผ่านแสดงว่า50คอส30เนี่ยเราจะคิดไหมครับไม่คิดการกระบาดทิ้งฉึบเพราะฉะนั้นสรุปแล้วรูปขอไข่มีกี่แรงที่เป็นโมเมนต์แรงเดียวก็คือ50ไซน์30แล้วก็เขียนเลยครับ m เท่ากับ f คูณ l f ก็คือ50แล้วตั้งฉากกับแรงยังตั้งฉากกับตรงนี้ยังตั้งฉากกับ2เมตรหรือยังระยะ2เมตรตั้งฉากยังครับโอ้ตั้งขนาดนี้ดูดิตั้งแล้วนี่เห็นไหมก็จะกลายเป็น50ไซน์30คูณกับ2 50คูณ1ส่วน2อุ๊ยลืมถามไซน์30มีค่าเท่าไหร่ครับเก่งมากนะครับตัดและตัดตรงนี้ก็จะตอบขอโทษนะที่พี่เผลอตัวเฉลยก่อนนะครับเท่ากับตรงนี้อันนี้ตามเข็มหรือทวนเข็มดูนะอันนี้ใช่ไหมมันอยู่นี่ใช่ไหมวิ่งมาตุ๊บ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 เป็นตามเข็มเก่งมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเขียนว่าตามเข็มเวลาไปตอบที่โรงเรียนไปตอบมาสเตอร์หรือตอบคุณครูเนี่ยต้องตอบว่าทวนเข็มนาฬิกาหรือว่าตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าตอบตามเข็มหรือทวนเข็มเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวครูเขาจะว่าเอาแต่ว่าตรงเนี้ยพี่รู้ว่าทุกคนเข้าใจพี่เลยขอเขียนย่อนิดนึงนะครับข้อคอควายพี่ให้เวลา1นาทีทำก่อนลองทำดูเลยนะครับมาดูข้อคอควายนะครับข้อคอควายข้อคอควายเนี่ยเราก็แตกแรงมาตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรครับ100อะไร100ทราย53แล้วก็แตกกลายเป็นอะไรครับ100คอส53ตัวไหนที่ผ่านจุดหมุนแล้วกากบาททิ้งคอสเพราะฉะนั้นพี่ตัดตรงนี้ทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ก็จะกลายเป็น F คูณกับ L บางทีนะครับครูภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า cross C R O S S แปลว่าคูณภาษาอังกฤษนะครับ F cross L ก็ได้ไม่เข้าใจมหาลัยสอนเป็นภาษาไทยนะแต่ครูชอบแบบ cross กันนะเด็กๆแบบ cross นะครับ M ตัวนี้ F ก็เป็น100 sin 53เป็นเท่าไหร่4ส่วน5นะครับแล้วคูณกับ L ก็คือ2เหมือนเดิมก็เอา5ตัดกัน100ก่อนไม่ใช่เอาไปคูณกันหมดแล้วค่อยเอา5มาหารมันแลดูช้าไปนิดนึงนะครับโอ้มีขนมออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น100เท่าไหร่ครับ60นิวตันเมตรตามหรือทวนตามตามชัดๆไม่เออเกือบเขียนว่าตามชัดๆแล้วเห็นไหมตามเข็มนะครับตะกี้ชัดๆไปแล้วก็ดูกันหมดนิดนึงมันอย่างนี้ใช่ไหมเนี้ยแรงมันดันลงมาฟึบเนี้ยก็คือตามเข็มถูกไหมครับอย่างนี้เนาะ
เวลาไปอยู่ในห้องสอบพี่ไม่เข้าใจเลยมันไม่มีหมุนๆแบบของพี่ทำไงดีแล้วแต่นะครับอันนั้นก็แล้วแต่เอาปอกปากกาหมุนก็ได้นักเรียนบางคนเอาปอกปากกาไปหมุนในห้องสอบจริงแต่มันก็ถูกจริงๆอ่ะก็ดีกว่าแบบทวนตามนะไม่เอาอย่างนั้นนะครับบางคนก็จิ้มเลขต่อไปเลยเป็นวิธีทำนี่ก็เน่าในเลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วทีนี้มาดูประเภทของโมเมนต์ดีมากนะครับหลังจากเรียนหมดแล้วมันถึงจะมาบอกว่าเป็นโมเมนต์ทวนหรือโมเมนต์ตามอันนี้เราก็จะข้ามไปนะครับทีนี้ลองมาดูแบบฝึกหัดบ้างนะครับอาทิตย์นี้เราเริ่มมีความก้าวหน้าในชีวิตมีไม่ต้องจดโจทย์นะครับรู้ไหมพี่ทำชีตเรื่องงานและพลังงานเรียบร้อยแล้วพี่จะเป็นคนเตรียมพร้อมมากคือเช่นวันนี้เราบอกว่าเราจะเรียนอะไรใช่ไหมพี่ไปทำชีตไปเลยเรียบร้อยครับประมาณ400 บาทรอไว้ก่อนค่าถ่ายเอกสารน่ะเลวร้ายมากนะครับกับโรงเรียนปีที่แล้วหนักกว่านี้อีกเปลี่ยนทีละ3 บทโอ้คนละ200นะครับเบาๆค่าชีตปีนี้พี่เลยแบบว่าทำเช่นจะสอบวันนี้ทำชีตตอนเช้าพอร้านถ่ายเอกสารย้ายไปอยู่หน้าบ้านสบายใจนะฮะข้อ48เขาบอกว่าไม้เมตรดูนะไม้เมตรมันก็คือไม้ที่ยาว1เมตรไม้ยาว1เมตรนะชื่อมันถึงเรียกว่าไม้เมตรไม้เมตรตัวเนี้ยรู้ไหมมันใช้วัดอะไรใช้สวัสดีครับใช้อะไรไม้เมตรที่ใช้วัดอะไรไหนก็ได้เลือกเลยคนไหนสวยนั่งเลยเฮ้ยแสดงว่า2คนนี้เลือกไม่ถูกใช่ไหมนั่งไปเถอะเข้าสู่ต้นข้าวอย่าเขินเพื่อนอ่ะเหลือชุดสุดท้ายละทีนี้ตรงเนี้ยไม้เมตรมันหมายถึงว่าไม้ที่ยาว1เมตรส่วนใหญ่มันจะใช้วัดผ้าเคยเห็นไหมที่ร้านขายผ้ามันจะเป็นไม้นะครับส่วนใหญ่ทำจากไม้แดงก็ไม้สักไฮโซด้วยเนาะแพงนะครับไม้พวกนี้อีกหน่อยคงเป็นไม้อัดทีนี้เขาบอกว่าแขวนไว้ด้วยเชือกที่สเกล50 เซนติเมตรไม้เมตรปกตินะครับ mg จะลงตรงกลางเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม้มันจะเท่ากันทั้งอันเพราะฉะนั้น mg จะลงตรงกลางนะครับมีสเกลที่50 เซนติเมตรอย่าดึงของเพื่อนออกนะมันน่ารักอันนั้นอ่ะ50 เซนติเมตรปรากฏว่าไม้เมตรวางตัวอยู่ในแนวราบหมายความว่ามันจะเป็นไงแนวราบสมดุลหมายความว่าไงแล้วลองคิดดูถ้าสมมุติว่าพี่วางปุ๊บเอาเชือกมัดปุ๊บแล้วเอียงกระเท่เล่อย่างเงี้ยแสดงว่าด้านเนี้ยน่ะด้านนี้เป็นไงเบาแต่การที่มัดไว้ตรงกลางปุ๊บแล้วมันสามารถวางตัวในแนวราบได้แสดงว่ามันเป็นไงโอ้โหรู้ทั้งหมู่บ้านนะครับใครวะมาต่อกันนิดนึงนะครับตะกี้ถือว่าเป็นการทดสอบว่ามือถือยังมีเสียงดังอยู่นะฮะมีแรง25 นิวตันกระทำกับที่สเกล20 เซนติเมตรพุ่งลง40 สเกล70 เซนติเมตรพุ่งลงโดยแรงทั้งสองมีทิศทางลงอ๋อขอบคุณจงหาโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อไม้เมตรเราว่าข้อนี้จุดหมุนควรจะอยู่ตรงไหนตรงกลางถูกต้องอันนี้เราคือจุดหมุนเพราะฉะนั้นแรงทีที่พุ่งขึ้นตรงนี้เราจะคิดไหมครับไม่คิดกากบาททิ้งไปก่อนเลยฟึบก็จะเหลือแค่2อันก็คือ25กับ40มาดูก่อนโมเมนต์ทวนอ่ะอันไหนคือโมเมนต์ทวน25หรือ40 25เท่ากับ F คูณ L ก็เลยเท่ากับ5คูณกับอะไร30ทำไมดูจากตัวนี้นะลูกนะเราตั้งสติ20ถึง50ระยะเป็นไม่ต้องเขิน30เบาๆนะครับตัวนี้คือระยะ30เพราะฉะนั้นเราจะได้โมเมนต์ทวนเป็นเท่าไหร่25คูณ30มันมาแรงด้วยนะครับมาแรงใส่บางคนอย่าถามว่าสูตรคืออะไรแต่ให้คูณเลยนะครับต่อมามาดูโมเมนต์ตามกันบ้างเท่ากับ F คูณ L นะครับขอโฆษณานิดนึงใครอยากคิดเลขเร็วไปเรียนคู่มองนะครับพี่ก็เรียนใช่ไหมสมัยพี่เกิดยังไม่มีครับคุณเล่นพี่ถึงคิดเลขช้านะครับมาดูต่อมาอันนี้เป็น40คูณอะไรคูณ20ถูกต้องเพราะว่าเป็นระยะจากจุดศูนย์กลางไปจนถึงแนวแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอบ800นิวตันดูก็รู้โมเมนต์ทวนหรือโมเมนต์ตามชนะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าจงหาโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อไหมซิกมา m เท่ากับโมเมนต์ตามเท่ากับ50นิวตันเมตร
ก็ไอเนี่ยมันกำลังลงมาด้วย750นิวตันเมตรใช่ไหมไอนี่ลงมาด้วย800นิวตันเมตรไอนี่แพ้ไอนี่ชนะชนะอยู่เท่าไหร่50ก็เวลาตอบแค่ที่มันมากกว่าหรือว่าผลต่างซิกมาตรงนี้หมายถึงผลรวมนะครับหมายถึงว่าเกิดจากการเอาโมเมนต์ทวนกับตามารวมกันแต่ในการรวมกันลักษณะนี้มันส่วนทิศกันพอส่วนทิศเลยต้องเอามาบวกหรือลบนะครับถูกต้องอ่ะจดไว้นะครับเขาบอกว่า49นะครับคานตรงสม่ำเสมอคำว่าสม่ำเสมอเห็นคำว่าสม่ำเสมอเมื่อไหร่ให้รู้อยู่สักอย่างให้รู้ทุกครั้งว่า MG เนี่ยลงตรงกลางยาว4เมตรลงตรงกลางนะครับมีแรง50นิวตันกระทำที่ปลาย B ในแนวทำมุม37องศาทำมุมด้วยโอแอดวานมากนะครับเพราะว่าเอาจริงนะชีวิตจริงอ่ะเวลาเราผลักรถหรือผลักวัตถุใดๆก็ตามเราคิดว่ามันจะตั้งฉากกับวัตถุไม่เวลาเราผลักอ่ะไม่มีทางถ้าคนสูงก็จะกดลงถ้าคนเตี้ยก็จะดันขึ้นถูกไหมอันนี้คือหมายถึงชีวิตจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะตรงกับชีวิตจริงมากกว่าของม3ม3ที่ทุกแรงเนี่ยจะตั้งฉากหมดเลยถูกไหมสังเกตนะครับและมีแรง20นิวตันเนี่ยกระทำกับที่จุด C ห่างจากปลาย A เป็นระยะ2เมตรดังรูปจงหาผลหมุนของแรงจงหาผลหมุนบ้านนอกมากนะครับจงหาผลรวมโมเมนต์ก็ไม่บอกผลหมุนก็คือผลรวมโมเมนต์นั่นเองนะครับของแรงทั้ง2รอบจุดหมุน A ข้อนี้เขาฟิกมาว่าเขาบังคับและข่มขืนว่าจะต้องหมุนรอบจุดนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดลองตอบให้พี่ดีใจหน่อยว่าเราควรจะเริ่มทำอะไรก่อนเลยอย่างแรกสุดเลยถูกต้องนะครับแตกแรงก็แตกตัวนี้เป็น50เลยครับโอ้โหดังครุบเลยนะครับ50ทราย37แล้วก็แตกมาทางขวาเป็นอะไรครับ50คอส37แล้วพอแตกแรงเสร็จปุ๊บตัวไหนผ่านจุดหมุน50คอสพี่มันผ่านยังไงวะดูดิตุ๊ดตุ๊ดผ่านไหมแรงนี้ถือว่าผ่านเพราะฉะนั้นแรงนี้กากบาททิ้งก่อนจะได้ไม่งงเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็จะมีโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามออกมา2ตัวใช่ไหม M ทวนm ตาม m ทวนคืออะไรครับ m ทวน20นี่ทวนหรือตามตามชัดๆนะครับตามยังไงดูนะนี่หมุนอย่างนี้หมุนลงอย่างนี้ก็คือตามเข็มส่วน50นี่ก็คือวิ่งสวนขึ้นไปก็เป็นทวนเพราะฉะนั้น m ทวนก็คือ50 sin 37คูณกับเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่จากแรงถึงจุดหมุนเนี่ย4เมตรเพราะฉะนั้นก็50ทราย37เป็นเก่งมาก3ส่วน5แล้วก็คูณกับ4ตัดตรงไหนก่อนดี5ได้120ถูกไหมข้อนี้ปีที่แล้วพี่จำได้เลยเอา5ตัดกับ4ที่ 0.8 พี่ถามว่าชีวิตมึงแย่ขนาดนั้นหรอมึงไม่เอา5ตัด50มันบอกลืมไปดูแต่ข้างหลังเนี่ยพี่บอกแล้วให้มองหน้าก่อนอย่ามองแต่ด้านหลังนะครับน่ากลัวมากน้องผู้ชายคนนั้นมาดู M ตามต่อนะครับมันก็จะเป็น20คูณกับอะไร2มันตะกี้ใครตอบอ่ะอ๋อเก่งมากตอบ40นิวตันเมตรเสียงต้องมั่นใจกว่านี้ครับ2เนี่ยแบบต้องฝึกไว้นะจะไปเรียนรดละนะฮะใครชนะทวนหรือตามโอ้โหนึกว่าจะตอบไม่ได้M ทวนชนะเพราะฉะนั้นซิกมา M ก็จะตอบว่าทวนเข็ม80นิวตันเมตรนะครับมาดูข้อนี้นะครับข้อนี้เนื่องจากว่าแรงที่ให้มาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโมเมนต์รอบจุดไหนจุด A นะครับเราเขียนสีแจ้งๆไว้ตรงนี้นอกจากสีแจ้งๆสีสว่างๆไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็แตกแรงตรงนี้เป็น150อะไรครับทราย30แล้วก็แตกเข้าไปเป็นอะไรครับ100คอส30แล้วตัวนี้ก็แตกขึ้นกับแตกขวาพี่ทำไมอันนี้แตกลงแตกซ้ายทำไมนี้แตกขึ้นแตกขวาดูแนวแรงด้วยว่าพอแตกปุ๊บเนี่ยมันควรจะไปอยู่ทางไหนอย่างไอเนี้ยมันเฉียงลงมันจะแตกปุ๊บแล้วเป็นอย่างนี้ได้ไหมมันควรจะเป็นไหมก็ไม่ควรนะครับก็ลองดูตามสเต็ปด้วยอันนี้ก็จะกลายเป็น150ทราย30แล้วข้างล่างก็จะเป็น150คอส30ตัวไหนที่สามารถค่าทิ้งได้บ้างอันนี้ค่าคอสหรือไซคอสเพราะพุ่งหาจุดอะไรครับจุด A อันนี้ค่า105ไซหรือคอสค
คอสเพราะว่าอันนี้ก็พุ่งออกจากจุด A เหมือนกันแล้วจะเหลืออยู่แค่กี่แรงครับ2แรงก็คือ M ทวนคืออะไรไซน์30แล้วคูณกับอะไรครับระยะจาก B ถึงจุด A 4จ้ะ4เนาะขอ4เถอะนะครับเป็น150คูณ1ส่วน2คูณ4จริงๆน้องเขาจะตอบว่าตัดแล้วเหลือ2นะครับตอบ300โคตรเลยนะครับนิวตันเมตรแล้วก็ M ตามก็จะเป็น150ไซน์30แล้วคูณกับเท่าไหร่1ดีกว่าเนาะ2ดูน่าจะไม่ถูกนะครับก็เลยเป็น150คูณกับ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่ครับ75นิวตันเมตรใครชนะครับเด็กๆซิกมา M ก็เลยตอบว่าทวนเข็มเท่าไหร่ร้อยหายไปไหนบวกกับ100คูณกับอะไรครับ2กลายเป็นเท่าไหร่275สรุปชนะกันอยู่เท่าไหร่25นิวตันเมตรให้เวลา2นาทีทำข้อขอไข่ครับมาดูข้อขอไข่เทคโมเมนต์รอบจุด B พอเทคโมเมนต์รอบจุด B ปุ๊บแรงนี้หายเลยเพราะผ่านจุดหมุนมันเหลือเฉพาะ M อะไร M ทวนหรือ M ตาม M ทวนเพราะฉะนั้น M ทวนก็เลยกลายเป็น150ไซน์30คูณกับเท่าไหร่3แล้วบวกเข้ากับ100คูณกับ2เพราะฉะนั้นเราจะตอบ150คูณ1ส่วน2คูณ3บวกกับ200ไม่เป็นไรนะอันนี้ตัดกับตรงนี้ได้75คูณ3ได้4 225แล้วบวกกับ200เป็น425นะครับถูกต้อง25นิวตันเมตรข้อนี้ง่ายกว่ากอไก่ด้วยเพราะไม่ต้องแตกแรงนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราเรียนโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามแยกไปแล้วข้อนี้เราจะเอาโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามมารวมกันแล้วก็ทำทีเดียวเป็นสมการนะครับลองมาดูข้อ51นะครับเขาบอกว่าคานสม่ำเสมอ AB ยาว3เมตรนะครับเฮ้ยข้อนี้เราทำไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมใช่ลองมาทวนดูว่าเราทำกันได้ไหมถ้าหนูจำได้ก็ผีหลอกนะลูกไม่ได้มาเรียนมีเรียนไงหนูพูดเอาหรอทำไมต้องทำเสียงใช่มันเถอะอันนี้ยาว3เมตรนะครับสม่ำเสมอพี่บอกไปแล้วคำว่าสม่ำเสมอหมายถึงอะไรไม่ใช่น้ำหนักลงตรงไหนตรงกลางน้ำหนักของคานจะลงตรงกลางเก่งมากนะครับหนัก10นิวตันแสดงว่าพุ่งลงตรงนี้10นิวตันละที่ปลาย AB มีก้อนน้ำหนัก10อันนี้ A นะครับแล้วก็ B เนี่ย20วางไว้ตามลำดับที่จุดห่างจาก A เป็นระยะ1และ2เมตรแขวนก้อน20กับ10ไว้1เมตรอยู่ประมาณตรงไหนดีตรงนี้ละกันอ่ะ20นิวตันแล้วก็2เมตรน่าจะประมาณสักตรงนี้อ่ะ10นิวตันแขวนไว้โอ้โหแขวนขนาดนี้ทำโมบายให้ลูกมั้ยเนี่ยอ่ะถ้าแขวนเชือกนี้ด้วยเชือกเบาจะต้องแขวนเชือกไว้ที่ไหนคาน AB จึงวางตัวในแนวระดับที่แน่ๆเราดูตรงนี้นิดนึงนะเชือกเนี่ยปกติถ้าควรจะแขวนให้มันวางตัวในระดับมันควรจะแขวนตรงกลางถูกไหมครับแต่ทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้10 20เป็น30 10 20เป็น30เอ้ยพี่มันเท่ากันมันควรจะตรงกลางก็น่าจะโอเคจริงๆไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะพิจารณาที่แรงปลายก่อนเห็นไหม10หนักหรือเบาครับเบาแต่20หนักหรือเบาหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนต์ฝั่งขวาจะมากกว่าเพราะอะไรลองมาดูถ้าตรงเนี้ยมันยาว3เมตรแสดงว่าครึ่งหนึ่งตรงนี้ยาวเท่าไหร่ 1.5 ดูโมเมนต์ของแรงนี้ 1.5 คูณ10ได้อะไร15 15แล้ว 1.5 คูณ20ได้อะไร30เห็นไหมว่าเท่ากันไหมครับไม่เท่าจำไว้นะเชือกจะต้องเบี้ยวมาทางที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเชือกควรจะอยู่ตำแหน่งนี้อันนี้คือเชือกอันนี้คือวิธีการมองโมเมนต์แล้วก็ใส่ระยะจากตรงนี้มาถึงตำแหน่งที่ตรงนี้เป็น x ซะ x เขาถามว่า x เนี่ยควรจะห่างจากจุด A เท่าไหร่จึงจะทำให้คานเนี้ยอยู่ในแนวสมดุลพอดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เอาซิกมา m ทวนเท่ากับซิกมา m ตามดูจากตรงไหนพี่
ขาบอกว่าคำพูดนี้นะครับวางตัวในแนวระดับตรงนี้สีเขียวตรงนี้คือซิกมา m เท่ากับ0นะครับสีเขียวตรงนี้คำว่าวางตัวในแนวระดับบ่งบอกถึงสมการซิกมา m เท่ากับ0 m ทวนเท่ากับ m ตามอ่ะช่วยกันหน่อย10ตัวแรกนี่ทวนหรือตามทวนข้าวทวนหรือตามลูกนี่นี่ชี้อยู่นี่ไงถูกว่าแล้วจุดหมุนอยู่นี่จุดหมุนอยู่นี่เอาไหมก็หมุนมาอย่างนี้ไงทวนเนาะทวน20เป็นเท่าไหร่ตัวนี้เอ้ยทวนหรือตามทวนก็ทิศเดียวกันอันเนี้ยทวนอันเนี้ยตามอันนี้ตามเพราะฉะนั้น m ทวนมีกี่แรง3แรงก็เป็น10คูณกับอะไร xก็จาก10มาถึงจุดหมุนเป็น x พี่กำหนดให้เป็น x จากนั้นบวกกับ20คูณอะไรครับ x ลบ1ตรงนี้เรารู้ว่าตรงนี้เป็น1ใช่ไหมโจทย์กำหนดมาว่าเป็น1เมตรอันนี้เป็น x ก็ต้องเป็น x ลบอะไร x ลบ1แล้วก็บวกกับ10คูณกับอะไร10คูณกับ2จากนี่ถึงนี่เท่าไหร่ถึงเนี้ยตรงกลางเนี้ย1.5 ทั้งหมดเป็น x ก็ต้องเป็น x ลบ 1.5 จับเท่ากับ m ตามก็คือ20คูณอะไรครับ20เอ้ย10ก่อน10ก่อน10ตัวเนี้ย10ตามเนี่ยคูณกับอะไรดูนะจากตรงนี้ถึง10เนี่ยมันยาวกี่เมตร2เมตรก็ต้องเป็น2ลบ xใช่ไหมทั้งหมดยาว2ลบออก x ก็จะได้ระยะเล็กๆตรงนี้ถูกไหม2ลบออก x รู้ไหมทำไมข้อนี้พี่ถึงให้ทำ2รอบเพราะเขาชอบออกข้อสอบที่มันเป็น x x อะไรพวกเนี้ยแล้วถ้าเราพิจารณาไม่ได้นี่ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็น2ลบ x แล้วก็20คูณกับอะไร20คูณกับ3ลบ xพี่รู้ได้ยังไงก็ทั้งหมดเนี่ยยาว3ทั้งหมดเนี่ยไม้เนี่ยทั้งหมดยาว3เมตรใช่ไหมลบออก x เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ระยะตรงเนี้ยเล็กๆตรงเนี้ยก็จะเป็น3ลบ x พอไหวไหมลองไล่ๆดูนะอ่ะถ้าคำนวณให้พี่หน่อยว่า x เป็นเท่าไหร่ทำเลยนะครับใช้เครื่องคิดเลขได้นะอ่ะอันนี้ได้10 x บวก20 x ลบ20บวก10 x ลบ15เท่ากับ20ลบ10 x บวก60ลบ20 x ย้าย x มาไว้ด้วยกันก่อนอันนี้เป็น30 40 x แล้วบวกเข้ากับอีกฝั่งขวาเท่าไหร่30 x จับเท่ากับ20บวก60เป็น80ลบ20ย้ายมาลบ15ย้ายมาเป็นบวก35ตัวนี้จะกลายเป็น 70x เท่ากับ110 115เนาะx ก็เลยเท่ากับ 1.64 เมตรนั่นเองมันยากตรงไหนรู้ไหมมันยากตรง x ลบ1 x ลบ 1.5 2ลบ x พวกเนี้ยพยายามกลับไปทวนกันด้วยนะครับจะได้ทำได้เนาะใครเสร็จแล้วลองทำข้อ52เองนะครับทำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พยายามลองทำดูก่อนเนาะอ่ะมาดูข้อนี้นะครับจุดหมุนเนี่ยจะอยู่ที่จุดที่เชือกมัดอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเขาก็บอกว่าคานนี้ยาว 4L นะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น4ช่วง L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  ถูกไหมครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ไป5กิโล4กิโล2กิโลเขาถามว่ามวล m ตัวเล็กๆตัวนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่จึงจะทำให้คานวางตัวในแนวระดับพี่บอกไปแล้วคำว่าวางตัวในแนวระดับคือซิกมา m เท่ากับ0เราก็จะได้สมการต่อมาว่า m เท่ากับ m ตัวไหนทวนมั่งอันนี้ทวนและนี้เป็นตามถูกไหมครับเก่งมากก็จะเป็น5คูณอะไร 3l บวกกับ4คูณ
2 l บวกกับ2คูณจับเท่ากับ m l จากนั้นตัดเลยก่อนเลย l 53บวก8บวก2เท่ากับ m m จึงตอบหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับเก่งมากอ่ะมาดูข้อนี้นะครับลองมาดูนิดนึงนะครับเขาบอกว่าคานสม่ำเสมอคำว่าสม่ำเสมอแสดงว่ามวล2กิโลกรัมลงตรงไหนตรงกลางมวล2กิโลกรัมคือตัวแปร m แต่ตรงกลางเวลาลงมันคือแรงอะไรครับ mg จึงเท่ากับ20วางพาดหัวเสา a กับ b มีวัตถุ10กิโลกรัมวางไว้ตรงนี้ห่างจาก a มา50เซนจงหาแรงที่หัวเสาทั้ง2กระทำต่อคานแรงที่หัวเสากระทำต่อคานคือแรงอะไรดูนะปกติเวลามีพื้นเอาวัตถุวางบนพื้นแรงอะไรที่ดันไว้ให้ที่ดันไว้ให้วัตถุไม่จมลงไปในพื้นแรงอะไรแรง N หัวเสาก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีแรง NA ตัวนี้ก็จะมีแรงอะไรครับ N อะไรครับ NB ถูกต้องทีนี้นะครับเราก็จะใช้หลักการอยู่2 อย่างในการทำโจทย์ข้อนี้อันที่1ก็คือขึ้นมันอยู่ในสมดุลใช่ไหมสมดุลแสดงว่าจะมีอยู่2แบบสมดุลต่อการหยุดนิ่งก็คือขึ้นเท่ากับลงซิกมา F เท่ากับอะไร0แรงขึ้นมีกี่แรง NA บวกกับ NB เท่ากับอันนี้พุ่งลงมามีเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ย10กิโลกรัมคือแรงเท่าไหร่100ถูกไหมก็คือ100ก็จะเป็น100บวกกับ20หรือได้ว่า NA บวก NB เนี่ยเท่ากับ120นิวตันได้ไว้เป็นสมการที่1ก่อนดูนะเดี๋ยวไม่ทันนะครับต่อมาเราก็จะต้องเทคโมเมนต์เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มันติด2ตัวแปรติด2ตัวแปรก็ต้องมี2สมการเพื่อจะคำนวณออกมาให้ได้เราควรจะเทคโมเมนต์ที่ไหนดีบอกพี่สิเราเทคโมเมนต์ลงไปที่ไหนก็ได้ที่ทำให้ตัวแปรหายไปตัวหนึ่ง NA หรือ NB ก็ได้ในที่นี้พี่ว่า NB ก็ได้เพราะว่าระยะจะได้ง่ายเทคโมเมนต์ลงไปที่จุด B ก็จะมี M ทวนเท่ากับ M ตามอันไหนเป็นทวนมั่งอันนี้เป็นอะไรตามดูดีๆนะอันนี้เป็นตามเพราะว่ายังไงตามยังไงพี่มันตามยังไงดูนะนี่ใช่ไหมหมุนรอบเนี้ยตามเข็มนาฬิกาเห็นปะเออแล้วตัวเนี้ยทวนหรือตามร้อยเงี้ยทวน mg อ่ะทวนเพราะฉะนั้นก็จะมีตาม1ทวน2เวลาไปทำข้อสอบเขียนอย่างนี้ติดลงไปเลยนะไม่ต้องไปกลัวครูเขาไม่ว่าหรอกนะครับก็จะเป็น100คูณกับอะไร 1.5 แล้วก็บวกกับ20คูณกับอะไร1งงไหมงงตรงไหนก็ทั้งหมดยาวเท่าไหร่ตรงนี้ 0.5 จากเนี่ยถึงเนี่ย 0.5 50คือเซนแปลงเป็นเมตรด้วยแล้วก็เอา2ลบ 0.5 ได้เออแค่นั้นเองนะครับจับ M ตามก็คือเท่าไหร่ N A NB อะไร NB หายสิลูกคูณกับ 2ตรงนี้เท่าไหร่150บวก20เป็น170 170เท่ากับ 2NA NA จึงตอบเท่าไหร่85นิวตันพอได้ NA เป็น85ปุ๊บแสดงว่าเราก็เอาตรงนี้มายัดตรงไปตรงนี้ NA เท่ากับ85บวกกับเท่ากับ120เพราะฉะนั้น NB เลยตอบ35นิวตันได้แล้ว2คำตอบง่ายได้หลายนะครับคาร์ไม่ดีพี่จำบ้านเลยบ้านอยู่เนี่ย54นะครับคานสม่ำเสมอ AB ยาว40เซนหนัก10นิวตันคำว่าสม่ำเสมอหมายความว่า10นิวตันลงตรงกลางเก่งมากเห็นไหมพี่จะพยายามย้ำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆข้อนี้ต้องคูณ10ไหมเฮ้ยข้อนี้ต้องคูณ10ไหมเพราะว่าข้อนี้หน่วยมันเป็นนิวตันอยู่แล้วไม่ต้องคูณแต่ถ้าเขาให้มวลมาต้องคูณไหมครับต้องคูณต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับทีนี้ตรงนี้มีเชือก A ก็ตรงนี้ก็จะมี T อะไรครับTA ตรงนี้มีเชือก B ก็จะเป็น TB นะครับเขาบอกว่าถ้าเชือกแต่ละเส้นทนแรงตึงได้มากที่สุด20นิวตันจงหาว่าแขวนน้ำหนัก20นิวตันเข้ากับคานห่างจากปลาย A เท่าใด
จึงจะทำให้ A ขาดพอดีพี่ถามหน่อยถ้า A ขาด20คนใกล้ A หรือ B A เชือกมันมี2ฝั่งใช่ป่ะตรงกลางอ่ะ10แสดงว่า A กับ B เนี่ยรับไปละฝั่งละ5เพราะมันอยู่ตรงกลางแน่นอน5แต่ทีเนี้ยเขาต้องการเอา20เนี่ยใส่ลงไปมีมันต้องใกล้ตรงไหนใกล้ตรงฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเพื่อให้ A ขาดใกล้ A เพราะฉะนั้น20คนอยู่ตรงนี้20แล้วก็ใส่ไประยะอะไร x ไม่รู้ก็ใส่ x ไปก่อนพอ A ขาดปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าพอเจอสมการเนี้ยติดกี่ตัวแปร2 t a t b แสดงว่าต้องใช้กี่สมการก็2เหมือนกันขึ้นเท่ากับลง t a บวก t b เท่ากับ20บวกกับ10TA บวก TB เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับ30เทคโมเมนต์ที่จุดไหน A หรือ B A A ขาดเทคที่ B A ซะเทคลงไปตรงนี้ปึ๊บเกือบจะขาดอะคำว่าขาดพอดีนี่ยังไม่ขาดนะอีกนิดเดียวขาดเลยลมพัดมานี่ขาดถึงเลยแต่ตอนนี้ขาดยังอะไรขาดเทคลงไปตรงนั้นนะครับ20เป็นทวนหรือตามตามไอ้ยะเริ่มมาสติเริ่มมาแล้ว10ตามตาม TB ครับทวนเก่งมาก M ทวนเท่ากับ M ตาม TB คูณเท่าใด 0.4 แล้วกันเนาะอย่าลืมเอา40ดีกว่า40เซนแล้วก็20คูณเท่าไหร่ x แล้วก็บวกกับ10คูณเท่าไหร่20ตัดอะไรก่อนเลย0ก็จะกลายเป็น 4TB เท่ากับพี่มันติดทั้ง TB ทั้ง X ทำยังไงถาม A ขาดแสดงว่า A รับน้ำหนักเท่าไหร่20เพราะ20รู้ขาดใช่ไหมแสดงว่า TA อ่ะจะเป็น20แล้วบวกกับ TB อ่ะเท่ากับ30 TB เลยเท่ากับเท่าไหร่10คำนี้บ่งบอกว่า TA เท่ากับ20ก็ตรงนี้เป็น 2x บวกกับ20 B แทน10ใช่ไหมก็4คูณ10เท่ากับ 2x บวก20 x เลยตอบ10เซนติเมตรมาดูข้อนี้นะครับข้อนี้ดูนะดูโจทย์ดีๆจริงๆอ่ะอารมณ์มันเหมือนกับการเอาวัตถุมามัดนั่นแหละการที่ง่ายๆนะเรานึกถึงอ่ะมันมีคานอยู่อันนึงเอาเชือกไปคล้องเสร็จแล้วก็ดึงลงฝั่งนึงเนี่ยดึงเพราะว่าแรงตึงเชือกเนี่ยจะพุ่งออกจากวัตถุเสมอใช่ไหมอันนี้ก็พุ่งออกจากวัตถุเสมอแล้วเชือก2เส้นนี้เป็นเชือกเส้นเดียวกันไหมเส้นเดียวกันแสดงว่าแรงตึงเชือกก็เป็นยังไงกันแล้วเรารู้แล้วว่าฝั่งขวาลงเท่าไหร่20แสดงว่าฝั่งซ้ายต้องลงเท่าไหร่20ดังนั้นนะครับเวลาเจอรูปอย่างนี้เราจะได้รูปใหม่ที่เป็นอย่างนี้ว่าตรงนี้มี T อะไรครับ B อันนี้เป็น T อะไรครับ TA แล้วตรงกลางก็พุ่งลงเลยเท่าไหร่40อารมณ์มันเหมือนน้ำหนักตัวพี่ดึง2ฝั่งลงพร้อมกันเพราะฉะนั้นต้องคูณอะไรคูณ2นะครับซึ่งเขาบอกว่า AC เนี่ยอันเนี้ย20เซนอันเนี้ย30เซนสังเกตอะไรไม่มีกี่ตัวแปรอีกละถ้ามี TA TB เมื่อไหร่นะก็ต้องใช้กี่สมการ2สมการขึ้นเท่ากับ TA บวก TB เท่ากับ40ทีนี้ประเด็นลืมอ่านโจทย์จงหาแรงตึงเชือกแต่ละเส้นอ๋ออันนี้ไม่มีอะไรก็คือหา TA กับ TB จากนั้นเทคโมเมนต์ที่จุดไหนดีดองเดาตรงกลางไม่ได้ต้องเทคฝั่งที่เราไม่รู้ A หรือ B ดีอะไรก็ได้ใช่ท่อนี้พี่ตอบเลยว่าอะไรก็ได้ A ก็ได้ B ก็ได้เพราะอะไรขาดมีไหมก็ไม่มีจะพิจารณาจุดไหนมากกว่ากันไหมไม่มีเพราะฉะนั้นพี่จะเอาจุด A ละกันเพราะว่าถือว่าเป็นจุดที่แบบค่อนข้างสากลนิดนึงนะฮะ m ทวนเท่ากับ m ตามมีอยู่2แรงเทคโมเมนต์ลงไปตรงนี้40เป็นทวนหรือตามตา ตามเห็นไหมทุกคนเริ่มได้แล้วแค่มองแค่ตอบตามพี่ดูตามพี่เดี๋ยวจะได้เอง TB เป็นทวนนะครับก็เป็น TB คูณเท่าไหร่
หนูหนูดูดีๆนะลูกลืมตาแล้วดูลืมตาแล้วตอบพี่นะจ๊ะต้นข้าวอันนี้40คูณเท่าไหร่20เพราะฉะนั้นทีบีได้เท่าไหร่16 16พอทีบีเป็น16ปุ๊บก็ไปแทนตรงนี้16เท่ากับ40 TA เลยเป็นเท่าไหร่เก่งมาก TA เลยเท่ากับ24นิวตันข้ามมาที่ข้อ58นะครับเขาบอกว่า AB เนี่ยเป็นคานสม่ำเสมอหนัก40นิวตันคำว่าสม่ำเสมอหมายถึงอะไรนะ40ลงตรงไหนตรงกลา ตรงกลางเห็นไหมเริ่มมั่นใจตอบมาแล้วนะครับทุกข้อจะต้องเป็นอย่างนี้หมดนะที่ปลาย A มีบานพับยึดติดพี่เคยสอนไปแล้วบานพับเนี่ยจะต้องมีกี่แรงกระทำกับมัน2แรงถูกต้อง1แรงที่ป้องกันไม่ให้วัตถุเนี่ยดันเข้าทะลุ กับกำแพงอันที่2ก็คือดันไว้ไม่ให้มันเป็นยังไงลงมาใช่ไหมครับขอโทษนะครับแป๊บนึงมาดูข้อนี้ต่อนะครับพอเรารู้แรงแล้วปุ๊บเนี่ยเป็นแรง N เนาะอันนี้เป็นแรง F เล็กนะครับแล้วตรงนี้ต้องมีแรงอะไรเพิ่มเข้ามาอีกตรงเนี้ยแรงทีใหญ่ซึ่งก็แตกแรงออกเป็นทีอะไรครับทีไซน์60แล้วก็พุ่งเข้าไปข้างในเป็นทีอะไรครับทีคอส60แรงไหนข้อนี้จำไว้นะเวลาโรเทคโมเมนต์ถ้าเจอโจทย์ลักษณะที่มันเอาเชือกมัดติดกับคานแล้วต่อกับกำแพงเวลาเทคโมเมนต์มันจะมีอยู่จุดเดียวถ้าโจทย์ไม่กำหนดคือจุดนี้เทคไปเลยเทคปุ๊บแรงอะไรหายมั่งข้อนี้ n f น้อย f เล็กแล้วก็ t cos 60เหลือแค่2แรงก็คือ40กับ t sin 60 40เป็นทวนหรือตาม60ตามนะครับแล้ว60มันย้อนขึ้นไปก็เป็นทวนเก่งมากก็ m ทวนเท่ากับ m ตามสังเกตไหมข้อนี้มี t ตัวเดียวเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมี2สมการไหมไม่ต้องนะครับก็เป็น t sin 60คูณกับอะไรเอาละพี่ทำไงดีข้อนี้เขาบอกไหมคานยาวเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้แต่พี่ให้คานยาว L แล้วกัน L แล้ว M ตามคือ40น้ำหนักมันลงตรงไหนนะพอตรงกลางปุ๊บก็เป็น L ส่วนอะไรนี่เห็นไหมไม่จำเป็นต้องรู้ความยาวก็ทำข้อสอบได้ตัดตัวไปไหนได้ครับข้อนี้ L ตัดตัว2อีกได้20 T ไซน์60เป็นเท่าไหร่รูท3ส่วน2จับเท่ากับ20เพราะฉะนั้น t ก็เลยเท่ากับ40ส่วนรูท3ตอบไปเลยตอบเท่านี้แหละแต่ถ้าเวลาไปตอบในห้องสอบก็อาจจะเป็น40รูท3ส่วน3กันเอาทำยังไงถึงได้แบบนี้คูณเลยนะคอนจูเกตนะครับก็คือคูณรูท3ส่วนรูท3เนาะจากนั้นนะครับทุกคนข้ามมาดูที่หน้า13เรื่องแรงขนานเดี๋ยวค่อยดูหัวมาดูเรื่องแรงขนานก่อนนะครับภาษาอังกฤษอ่านว่า parallel force แรงขนานเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบคือ1แรงขนานของพวกเดียวกันดูนะเขาบอกว่าตัว R เนี่ยมันมาจากคำว่า result ที่แปลว่าผลลัพธ์เราสังเกตเห็นไหมว่าข้อนี้แรง2แรงแรง P กับแรง Q เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้น result เนี่ยก็จะเกิดจาก P บวก Q อันนี้ได้ไหมไม่ยากเนาะคือถ้าแรงขนานเป็นทิศเดียวกันเนี่ยแรงรับจะเกิดจากการเอา P กับ Q บวกกันแล้วกลายเป็นแรง R เช่นสมมุติอันนี้5อันนี้10เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตรงกลางก็จะเป็นแรงอะไร15นั่นเองเอาง่ายๆแค่นี้ทันไหมครับทันจากนั้นถ้าสมมุติเขาบอกว่ามันไปในทิศที่สวนทางกันเช่นสมมุติตรงนี้5ดูก่อนนะตรงนี้15ใช่ไหมครับเขาบอกว่าแรง P เนี่ยจะมีทิศทางเดียวกับแรงที่มีค่ามากกว่าแล้วค่าของมันก็จะเกิดจากการลบกันก็คือ15ลบ5เท่ากับ10ประมาณนี้อันนี้ไม่ยากนะครับอันนี้จดทันไหมเนี่ยจดก่อนเสร็จไหมทีนี้เรามาดูตัวอย่างก่อนข้อ71
เอ้ยดูหน่อยเร็วดูหน่อยเร็วเดี๋ยวเพิ่งคุยกันนะครับข้อนี้เขาบอกว่าแรงขนาน2แรงมีขนาด10และ15นิวตันกระทำต่อจุด A และจุด B ซึ่งห่างกัน10เซนในทิศทางเดียวกันสมมุติอันนี้เป็นจุด A อันนี้เป็นจุด B ทำไปในทิศทางเดียวกันก็พุ่งลงสิอันนี้10 15เขาถามว่าจงหาขนาดและตำแหน่งของแรงรับแรงรับเนี่ยน่าจะอยู่ตรงกลางถูกไหมแล้วก็ทิศเดียวกับ2แรงนี้ด้วยอ่ะแรงรับอยู่ตรงนี้แล้วกันพี่ไม่รู้ว่าตรงไหนอันนี้เป็น R R เนี่ยมีค่าเท่ากับ25แน่นอนจริงไหม R มีค่าเท่ากับ25นิวตันแน่นอนแต่เขาถามว่าตำแหน่งของมันอยู่ที่ไหนเวลาทำตรงนี้เนี่ยให้เทคโมเมนต์นะครับลงไปที่จุดอะไรดีจุด R เทคโมเมนต์เข้าไปตรงนี้โอ้เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนสีก่อนเทคโมเมนต์ลงไปตรงนี้เขาถามว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็น x ตรงนี้ทั้งหมดห่างกันอยู่เท่าไหร่10เซนถ้าตรงนี้เป็น x ตรงนี้ก็ต้องเป็น10ลบ x ใช่ไหมระยะเพราะฉะนั้นเทคโมเมนต์ก็เป็น m ทวนเท่ากับ m ตามไหนทวนไหนตามครับ10เป็นทวนแล้วก็15เป็นตามนะครับก็กลายเป็น10คูณกับ x จับเท่ากับ15คูณกับ10ลบ x 10 x เท่ากับ150ลบ15 x 25 x เท่ากับ150 x เท่ากับเท่าไหร่6เซนติเมตรยากไหมยากหมดนะครับพวกเราอ่ะลองดูต่อมามาดูข้อ72นะครับเขาบอกว่าจากข้อ71รู้เลยว่าไม่เสร็จใช่ไหมยิ้มอ่อนมองต่ำเอามาดูข้อ71นะครับเขาบอกว่าถ้าแรงทั้งสองมีทางสวนทางกันเฮ้ยดักปากนี้จงหาขนาดและตำแหน่งของแรงรับเราก็ใส่ไปก่อน A เป็นเท่าไหร่นะ10 B เป็น15พี่ไม่สนหรอกว่ามันจะขึ้นหรือลงเอาอันไหนก็ได้สักอันนึงเพราะเขาก็ไม่ได้กำหนดใช่ไหมเราคิดว่าแรงรับจะขึ้นหรือลงลงเท่ากับเท่าไหร่ R เท่ากับ5ทีนี้เขาก็ถามหาเหมือนเดิมตำแหน่งมันเท่าไหร่ทั้งหมดห่างกันเท่าไหร่นะ10ก็ให้ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น10ลบ x เหมือนเดิมเห็นไหมเราเริ่มจะชินกับการเป็น x กับการเป็น10ลบ x ละไปทวนดีๆนะครับออกแน่นอนอย่างน้อยข้อสอบพวกเก็บคะแนนหรือว่ากลางภาคนะครับตัวนี้เราก็เทคโมเมนต์ก่อน m ทวนเท่ากับ m ตามเทคโมเมนต์จุดไหนดีนะที่สอนไปแล้วเทคโมเมนต์ที่จุด r หรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ result หรือว่าผลลัพธ์นะครับอันไหนเป็นทวนเอาละเอาละพวกเรารู้ไหมข้อนี้เราผิดไปอย่างหนึ่งจำไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีทิศสวนกันเนี่ยแรงรีเซลจะอยู่ด้านนอกถ้าทิศเดียวกันเนี่ยแรงรีเซลจะอยู่ข้างในถ้าอย่างเงี้ยรีเซลจะอยู่ด้านนอกในด้านที่มากกว่า R จะอยู่ตรงนี้ไม่งั้นมันจะทำไม่ได้ไหมมันจะเป็นทวนเหมือนกันหรือตามเหมือนกันมันจะผิดแล้วก็ให้ระยะตรงนี้เป็น xถูกไหมจดเพิ่มไว้หน่อยทิศเดียวกัน R จะอยู่ข้างในสวนทิศกัน R จะอยู่ข้างนอกอันนี้สำคัญมากนะครับค่อนข้างที่จะต้องรู้ไม่งั้นเราจะวาดรูปไม่ได้ที่พี่วาดให้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องการจะให้เราเห็นว่าถ้าอยู่ข้างในปุ๊บมันหาไม่ได้ทันทีเลยเพราะมันวนไปด้วยกันถูกไหมมันจะต้องอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้ R เท่ากับอะไรครับ5แล้วก็เทคโมเมนต์ลงไปตรงจุดนี้สีส้มๆนี่ก็เป็น10คูณอะไรครับ10คูณ10ฮะล่างไหนส่วนทิศกัน R ข้างนอกขอโทษครับลายมืองดงามนะฮะดุดอักษรขอมก็เป็น10บวกกับ x จับเท่ากับอันนี้15ใช่ไหม15คูณอะไรครับ
15คูณกับ x 100บวก 10x เท่ากับ 15x 100เท่ากับ 5x x เท่ากับ20เซนติเมตรเสร็จแล้วมาดูเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับแรงคู่ควบมาดูหัวข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้แรงคู่ควบดักปากนะครับลูกดักปากอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า couple นะครับหรือว่าแรงคู่ควบเขาบอกว่ามันเป็นแรง2แรงดูนะมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงข้ามกันเช่นการหมุนพวงมาลัยรถยนต์เงี้ยอันนึงดึงขึ้นอันนึงดึงลงเพื่อให้เลี้ยวไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายอันเนี้ยลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าแรงคู่ควบซึ่งโมเมนต์ของแรงคู่ควบเนี่ยมันมีสูตรที่ง่ายมากก็คือmc c ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า couple หรือว่าโมเมนต์คู่ควบนะครับเท่ากับ f คูณ l l คืออะไรพี่มาดูตรงนี้ดูนิดนึง f ตรงนี้ใช่ไหมให้เอามาตัวนึง l คือระยะระหว่าง f ตัวนี้อันนี้คือ l เนี่ยแค่นี้เอง mc เท่ากับ f คูณกับ l มันจะเป็นโมเมนต์ couple นั่นเองหรือว่าโมเมนต์ของแรงคู่ควบเฮ้ยอย่าหลับในดินายเต้ตื่นขึ้นมาจดก่อนเมื่อสุดท้ายแล้วเร็วเหมือนจะขาดใจนะครับตอนนี้เหมือนขาดออกซิเจนไปเรียบร้อยแล้วมาดูแบบฝึกหัดนะครับตรงนี้แรงคู่ควบขนาด10นิวตันหมายถึงอันนี้ก็10อันนี้ก็10กระทำกับคาน AB ซึ่งยาว2เมตรก็คือตัวแปรl นั่นเองเพราะมันอยู่ระหว่างแรง2แรงถูกไหมจงหาโมเมนต์ของแรงคู่ควบต่อไปนี้ mc เท่ากับ f คูณ l f เป็นเท่าไหร่ครับ10 l เป็นเท่าไหร่ตอบละ20ยากไหมโอ้ถ้านี้ยากหนูต้องทำอะไรลูกข้อนี้ง่ายสุดละรู้หรือยังว่ามันง่ายจริงๆเร็วอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วเอาข้อ74ยังไม่ให้มันจบหัวข้อนี้ไปซะมันมีแค่3ข้อง่ายไม่ยากนิดเดียวเสร็จแล้วรู้ไม่ต้องยิ้มอ่อนลูกลมนำไปนี่ห้องน้ำเต็มอยู่มีคนอยู่มาดูข้อ74อีก2ทีเลิกละข้อ74เขาบอกว่าชายคนหนึ่งขับรถหักพวงมาลัยเลี้ยวขวาสมมุติว่านี่เป็นพวงมาลัยเลี้ยวขวาปุ๊บมือฝั่งนี้ต้องกำแล้วดึงอะไรครับขึ้นฝั่งนี้กำแล้วต้องดึงลงมันถึงจะไปทางขวาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโมเมนต์แรงเขาบอกว่าเกิดโมเมนต์ที่พวงมาลัย100นิวตันเมตรอันนี้เป็น MC เพราะเวลาเราเลี้ยวนั้นต้องใช้กี่มือ2มือเส้นผ่านศูนย์กลาง40เซนเขากำลังบอกเป็นโดยในว่า L อ่ะเท่ากับ 0.4 เมตรจงหาแรงที่มือแต่ละข้างดึงพวงมาลัยหาตัวแปรอะไร f โหสูตรโคตรยาก mc เท่ากับ f คูณ l 100ก็เท่ากับ f คูณกับ 0.4 f ตอบเท่าไหร่ก็คือพันหารอะไรตอบ250หน่วยเป็นนิวตันเหลืออีกข้อเดียวข้อสุดท้ายจดนะมาดูข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเขาบอกว่าตามรูปคาน AB ยาว1เมตรหมายถึงว่ายาวทั้งหมดเนี่ยเมตรนึงมีแรงคู่ควบ20นิวตันกระทำอยู่อันนี้เป็นแรงคู่ควบอันนี้เป็นควบตามหรือควบทวนไม่รู้เหมือนกันสิเนาะแต่มันควบ20กระทำที่ปลายทั้ง2ถ้าต้องการให้คาน AB หยุดหมุนเนี่ยต้องออกแรงคู่ควบที่จุดD และจุด C อ่ะซึ่งห่างกัน40เซนติเมตรเท่าไหร่มันถึงจะหยุดหมุนพอดีเราก็ใช้ MC ตามเท่ากับ MC ทวนหมายความว่าไงสังเกตไหมดักปากก่อนลูก A กับ B มันหมุนนี้ดูหมุนนี้ใช่ไหมแสดงว่าหมุนตามหมุนขวาหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่สังเกตแรง C กับ D มั้ยมันจะเป็นหมุนมาอย่างนี้ใช่ไหมครับกับเนี้ยซึ่งทิศสีฟ้ากับสีส้มมันเป็นไงกันอยู่สวนกันแสดงว่ามองง่ายๆเหมือนพวงมาลัยมี1อันคนนึงหักขวาอีกคนนึงหักซ้ายเขาถามว่าถ้ามันหักขวาไป20ต้องหักซ้ายเท่าไหร่มันถึงจะอยู่ตรงกลาง40ผิด40
เดี๋ยวใส่สูตรก่อนสิอันนี้ก็เป็น f คูณกับ l เท่ากับ f คูณกับ l ไอ้ตามมันคือ20คูณกับอะไรครับ1แต่ว่าตรงกลางอ่ะมันเป็น f ที่คูณกับเท่าไหร่ 0.4 เพราะว่าระยะมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในการออกแรงจะไม่เท่ากันนะครับเราก็เลยได้ f ตรงนี้ออกมาว่าเท่ากับ50นิวตันโอเคเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อนะครับขอบคุณทุกคนที่มาเรียนนะครับ